พูดถึงอากาศร้อนเมื่อสักครู่ดูไปแล้วอย่างช่วงตอนบนของประเทศภาคเหนือภาคกลางตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันตกมีปัญหาเรื่องฝุ่นแต่ตอนนี้พื้นที่ภาคใต้ค่ะหนึ่งปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องของอากาศที่ร้อนขึ้นอย่างที่จังหวัดยะลาค่ะตอนนี้นะคะก็มีฝนที่ตกลดน้อยลงทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีตอนนี้ลดลงไปด้วยทางเทศบาลนครยะลาก็เลยเริ่มมีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยการประหยัดน้ำเพื่อที่จะมีน้ำใช้อย่างเพียงพอค่ะไปดูสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำปัตตานีกันนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาตอนนี้เนี่ยทีมข่าวบอกว่าน้ำลดลงไปมากค่ะจนกระทั่งมองเห็นพื้นดินโขดหินชาวบ้านหลายคนที่เขาไปนั่งพักผ่อนบริเวณกลางน้ำนะคะเขาสามารถไปนั่งอยู่จุดนี้ได้ค่ะแสดงว่าปริมาณน้ำนั้นลดลงจนทำให้พื้นที่กลางน้ำเนี่ยมีเป็นโขดหินแล้วก็เป็นทรายขึ้นมานะคะนอกจากนี้บริเวณจุดสูบน้ำดิบเพื่อที่จะผลิตน้ำประปาระดับน้ำก็ลดลงไปอีกด้วยนายพงศักดิ์ยิ่งชมเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาท่านบอกว่าตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาค่ะทางเทศบาลก็ตระหนักถึงปัญหาเรื่องของน้ำมาแล้วนะคะเพราะว่าน้ำในปีที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าน้อยประกอบกับฝนก็ตกไม่มากอีกด้วยในพื้นที่เองเขาก็เริ่มมีการรณรงค์มาตั้งแต่ช่วงต้นปีละให้ประชาชนช่วยกันใช้น้ำอย่างประหยัดในปัจจุบันอย่างพื้นที่เขื่อนบางลางเนี่ยค่ะมีน้ำที่ใช้ได้เพียงร้อยละ70หากฝนไม่ตกในช่วงกลางปีนี้หรือว่าเกิดฝนทิ้งช่วงขึ้นมาในพื้นที่เองก็ต้องบริหารจัดการน้ำให้ใช้ได้ไปจนถึงฤดูฝนค่ะในส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราการใช้น้ำของเราก็คงจะต้องใช้อย่างประหยัดในส่วนที่สองก็คือในส่วนที่น้ำสูญเสียต่างๆนะครับก็ต้องประหยัดให้น้อยลงที่สุดนะครับแล้วก็ทั้งในครัวเรือนเองก็ดีในส่วนเทศบาลเองก็คงจะต้องมาติดตามตรวจสอบในส่วนน้ำสูญเสียที่ว่าจากการรั่วไหลต่างๆก็ต้องถือว่าขอความร่วมมือแล้วฮะเรื่องของการใช้น้ำอย่างรู้ค่านะครับโดยเฉพาะจะเข้าสู่หน้าร้อนและหลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาแล้งๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราใช้น้ำอย่างประหยัดแน่นอนนะครับว่าเราจะสามารถมีน้ำสามารถบริหารจัดการเรื่องของน้ำเนี่ยไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอนะครับ